สถานทูตมีการแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์ให้คนไทยซึ่งอยู่ที่อเมริกาเนี่ยระมัดระวังตัวยังไงบ้างไหมฮะค่ะมาตรการในการป้องกันตนเองนะคะสำหรับคนไทยเนี่ยทาง TUC ทางองค์กรของเราเนี่ยก็ได้มีการตื่นตัวและตระหนักถึงเรื่องนี้เราจัดสัมมนาให้ความรู้กับชุมชนนะคะว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงเมื่อโดนทำร้ายหรือสงสัยว่าจะโดนทำร้ายเราหาข้อมูลแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากทางชุมชนนะคะแล้วก็ทาง SFPD ที่นี่ด้วยว่าเราควรจะทำตัวยังไงแล้วเราควรจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตนเองตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงค่ะเช่นไม่เปิดประตูรถทิ้งไว้ไม่เดินเล่นคนเดียวไม่แต่งตัวเสื้อผ้าทรัพย์สินที่ดูแบบว่าหรูหรานะคะตำรวจก็แนะนำว่าควรเลี่ยงการกด ATM เพราะว่าคนที่ปองร้ายคนเอเชียเนี่ยมักคิดว่าคนเอเชียเนี่ยมีเงินสดเยอะหรือว่าเก็บเงินสดติดตัวไว้เยอะค่ะอะไรที่เป็นการล่อตาล่อใจคนร้ายเนี่ยก็พยายามอย่าไปทำแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยจากหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าเอาอย่างเคสของคุณลุงวิชาอย่างเนี้ยวิ่งออกกำลังกายแถวบ้านหรือแม้กระทั่งเคสที่มีการกราดยิงก็ทำงานอยู่ภายในร้านนวดที่เป็นสถานที่ทำงานเนี่ยระมัดระวังยังไงได้บ้างคะคุณเดียฮะทางนี้นะคะเราต้องร่วมมือกับหลายๆองค์กรนะคะของเอเชียเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมมันไม่ได้ง่ายเลยที่เราจะต้องระวังตัวตลอดเวลานะคะคือเราต้องการให้ทางทุกคนเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยร่วมมือกันเพื่อที่จะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงรู้ว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องการให้ชุมชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นแต่ว่าทุกชุมชนมารวมตัวกันเพื่อที่จะให้มาตรการเนี่ยในความช่วยเหลือเนี่ยเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะครับตอนนี้สิ่งที่จะเป็นชาวเอเชียหรือแม้กระทั่งคนไทยในอเมริกาเรียกร้องมากที่สุดไปถึงภาครัฐของทางนู้นเนี่ยคือต้องการอะไรบ้างฮะอย่างแรกนะคะที่เราต้องการก็คือความยุติธรรมให้กับคุณลุงวิชานะคะแล้วเราก็ไปร่วมดู watch court watch ที่ Justice Hall นะคะที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ให้ความสนับสนุนกับทางครอบครัวเรื่องนี้เนี่ยทำให้ AATI แบบ Asian Community รวมตัวกันมาให้ความสนใจแล้วเราคิดว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ทางรัฐเนี่ยเห็นใจมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยต่อเนื่องแล้วก็เรทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี2019มาปี2020แล้วก็ปีนี้เนี่ยเพิ่งจะต้นปีก็มีเหตุการณ์เศร้าเสียใจเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม CNN ช่อง 16 นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ